สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่เท่ครับผมวันนี้เราก็ถือว่าเป็นการต้อนรับพี่เท่พูดไทยได้อยู่เนาะโอเคแนะนำตัวเป็นภาษาไทยหน่อยครับพี่เท่ครับครับผมโยชินเอเบคุกครับโอเคครับผมเห็นเพิ่งกลับจากต่างประเทศไปอยู่ดูไบนานนะครับกินขนมปังทุกวันนะครับกลับมามื้อแรกคุณกินอะไรครับส้มตำขาดไม่ได้เลยส้มตำใช่แต่สิ่งที่ช่องมูทูเดย์ของเราภาคภูมิใจนะครับรูปแรกที่คุณกลับมาแล้วคุณโพสใส่เสื้อมูทูเดย์ด้วยนะครับวันนี้เลยต้องเอามาเพิ่มหน่อยนะครับเผื่อได้จะได้แบบไม่ลำบากแฟนคุณซักบ่อยไปทำหน้าที่รับใช้ชาติเป็นไงบ้างครับเล่าให้ฟังหน่อยก็สนุกแล้วก็เหนื่อยครับแล้วเพราะว่ามันลดน้ำหนักทุกวันต่อยทุกวันลดน้ำหนักทุกวันเหนื่อยแต่ก็ภูมิใจครับก็ครั้งนึงได้รับใช้ชาตินะครับผมก็คว้าเหรียญทองแดงมานะครับผมก็ถือว่ามันยากไหมมันทำไมถึงแบบอ่ะสมมติเราได้เหรียญทองแดงมาเราคิดว่าแบบเพราะอะไรถึงยังไม่สามารถพิชิตเหรียญทองได้อาจจะเป็นเพราะผมซ้อมน้อยครับเพราะว่าก่อนที่ผมจะไปผมไปฉีดวัคซีนมาแล้วผมไม่สบายก็เลยหยุดซ้อมไปแล้วผมมาเร่งซ้อมแค่3วันแล้วก็บินไปที่นนไม่ได้ซ้อมอยู่แล้วก็มีแค่วิ่งวอร์มแล้วก็ลดน้ำหนักอย่างเดียวนะครับคือมันมาราธอนเลยนะคือมันเหมือนแข่งกันทุกวันน่ะเข้ารอบก็คือแข่งตกรอบก็น็อกเอาท์งี้ป่ะใช่ครับคือแพ้คือตกรอบเลยได้ครับครับเล่าถึงเพื่อนๆที่ไปด้วยกันเป็นไงบ้างก็มีก็ได้เหรียญเยอะนะครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับครับครับมันเป็นความรู้สึกอีกแบบนึงอะต่างคนถ้าอยู่ในไทยทํางานแบบเค้าเรียกว่าเป็นนักมวยไทยอาชีพก็ต่างคนต่างอยู่แต่ละค่ายได้เจอกันมั้ยเอาจริงๆไม่ได้เจอนะมันเป็นไปไม่ได้ที่แบบมันก็แปลกนะที่คุณลงคลิปอะครับถ้าไม่สนิทกันจริงๆก็ไม่ได้เจอแต่ไอ้นี่คือพอมันไปอยู่รวมกันแล้วก็กลายเป็นสนิทกันนะเพราะว่าทำอะไรมันก็คือมันไปเป็นทีมอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องช่วยเหลือกันเอาไปมามันก็เลยกลายเป็นแบบสนิทกันว้าวนะครับก็เป็นอีกประสบการณ์นึงแหละนะครับก็มาอัปเดตก่อนนะครับความฟิตซ้อมตอนนี้คือกลับมาถึงไทยแล้วนะครับเรียกได้ว่าเครื่องเนี่ยแลนดิ้งที่สุวรรณภูมิสะเทือนไปถึงรามอินทราแล้วตอนนี้ ผมไปสัมภาษณ์รณชัยมาแล้วไปสัมภาษณ์มาแล้วแล้วเขาก็คือด้วยความที่พี่เท่เนี่ยนะคือขุนเข่าคำชะโนดเบอร์หนึ่งขนาดนี้ มันมีความรู้สึกที่น้องอ่ะยังไงก็ต้องอยากชนะมากๆอ่ะคือน้องก็ชื่อเสียงก็มีเยอะนะแต่การผ่านชั้นหรือการอะไรมันคือแบบการชนะพี่เท่แม่งมันเท่มากสำหรับเขาเขาบอกไงมันเท่สมชื่อพี่เท่เลยพี่เท่ว่าน้องก็จะทำได้ไหมก็ต้องรอดูครับก็ต้องรอดูว่าน้องเขาจะทำอะไรเพราะว่าน้องเขาก็เก่งนะเพราะว่าน้องเขาแก้ทางกับมวยเข่าเขาเก่งนะผมดูคลิปน้องเขามาเก่งกับมวยเข่านะครับครับก็ตัวเองก็จะพยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนะครับครับรู้สึกไงบ้างในฐานะที่วันนี้ตัวเองอายุอนามถึงขั้นที่แบบรุ่นน้องอยากจะแบบเฮ้ยถ้าชนะโยทินได้นี่แม่งคือแบบแม่งอกมันเป็นอย่างเงี้ยเหมือนถ้าสมัยเราเป็นเด็กๆคือคุณเป็นตัวบอสอะอันนี้อายุอนามคุณหรือว่าประสบการณ์คุณมาถึงตรงจุดนี้แล้วนะคุณเด้ครับรู้สึกไงบ้างก็ดีใจนะครับไม่ค่อยมีคนแบบอยากตักต่อยด้วยส่วนมากนานๆจะมีทีครับก็ขอให้มีรายการต่อเนื่องก็ดีแล้วครับนะในตัวของโยทินนี่ผมพูดตรงๆนะครับในฐานะที่รู้จักกันด้วยมีรายการนี่คือดีสุดๆแล้วนะครับผมแล้วก็พูดถึงน้องเขาหน่อยน้องเขาเป็นมวยที่ไวครับต่อยยากตีนซ้ายจัดแล้วก็อยู่ข้างเชือกเป็นมวยที่ต่อยยากคนนึงเลยก็ว่าได้ก็เราก็พยายามแก้ทางแก้เกมไปครับก็ไม่รู้ว่าผลจะแพ้ชนะแต่ก็จะทำให้เต็มที่ครับนะครับรณชัยสนุกแน่นะครับเจอพี่เทรอบนี้เจอโยทินเข้าไปนะครับผมก็ฝากอะไรถึง FC หน่อยมั้ยก็อยากให้แฟนมวยนะครับทุกท่านแล้วก็ทั่วประเทศเลยนะครับก็อย่าลืมไปเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับวันที่20ที่จะถึงนี้ครับครับผมพี่เท่มันมีข้อนึงนุ้นอยากให้แบบช่วยพูดถึงอ่ะคือ FC คนไหนไม่เคยซื้อตั๋วมาดูมวยในสนามอ่ะอยากจะให้ชวนพวกเขาหน่อยแบบเขาไม่เคยเข้าสนามมวยมาก่อนเลยรายการนี้ควรจะแบบมาดูนะยังไงอ่ะลองพูดบรรยากาศให้ฟังหน่อยในฐานะที่เราก็ต่อยมวยบนผ้าใบแห่งนี้มานานเงี้ยเล่าให้ฟังหน่อยก็ฝากถึงคนที่ยังไม่เคยซื้อตั๋วเข้ามาเลยนะครับผมก็สักครั้งนึงในชีวิตนะครับกับการชมมวยสดของมวยไทยอยากให้คนที่ยังไม่เคยเข้ามาดูอยากให้เข้ามาชมบรรยากาศนะครับแล้วก็วันที่ผมต่อยเนี่ยก็จะมีมวยดังๆมวยระดับมวยเงินแสนหลายๆคนนะครับคนดังของประเทศเลยก็ว่าได้นะครับก็อยากให้เข้ามารับชมมันเป็นสิทธิ์ใหญ่ด้วยนะครับแล้วก็เป็นบรรยากาศอีกบรรยากาศนึงก็เรียกได้ว่าเพิ่งหายจากโควิดเพิ่งกลับมาเป็นศึกใหญ่เลยก็ว่าได้ครับก็อยากให้เข้ามารับชมครับครับผม FC ครับผมสำหรับช่องมวยเดย์ของเรานะครับก็เป็นอีกหนึ่งช่องที่จะพยายามโปรโมทครับสำหรับศึกนี้ครับรายการยูมวยศึกรวมใจคนรักมวยไทยครับและ1คู่ในทั้งหมด11คู่นั้นมีคู่ในฝันนั่นคือรณชัยกับโยทินอยู่ในนั้นนะครับทุกคนจะได้ไปรับชมการต่อสู้พวกเขาในวันที่20มิถุนายนนี้ครับผมติดตามยูมวยนะครับผ่านทางแฟนเพจยูมวยนะครับรวมไปถึง YouTube ก็ยูสปอร์ตนะครับและใครที่ไม่สามารถเข้าไปรับชมในสนามได้ติดตามรับชมถ่ายทอดสดแบบเรียลไทม์นะครับอันนี้มั่นใจระบบเซิร์ฟเวอร์ที่แบบดีที่สุดในประเทศนะครับนั่นก็คือเว็บไซต์ usport.co.th นะครับก็ไปติดตามโยทินได้วันนี้ก็มาอัปเดตนะครับผมไม่ได้เจอกันนานด้วยนะครับผมก็ตอนนี้ก็แฮปปี้นะครับที่ค่ายนี้โอ้ฝรั่งเพียบนะครับผมมีคนเข้ามาที่ FA Group เยอะนะครับผมน้องๆก็มีรายการกันตลอดต่อเนื่องนะครับผมยังไงวันนี้ขอบคุณพี่เท่มากครับผมขอบคุณโยทินครับขอบคุณครับครับผม
FC มวยทูเดย์ครับอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe มวยทูเดย์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันตลอดเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปก่อนบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกความเคลื่อนไหวเว็บเดียวจบครบทุกเรื่องมวยต้องมวยทูเดย์.com